คู่ตกค้างศึกเพชรวิทยาครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพุธที่8พฤศจิกายนครับยังไม่ได้ดูจัดให้ดูครับมาดูทางด้านของนักชกมุมแดงครับหยกเมืองไทยเพชร 40,000 เจอกับเพชรพยุงสจิตรดา112ปอนด์ครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นทางด้านของหยกเมืองไทยที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาหยกเมืองไทยมุมแดงนะครับนักชกของโปรโมเตอร์ครับนักชกในสังกัดเดินเข้าหานะครับทางด้านของเจ้าเพชรพยุงสจิตรดากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจิตรสิงห์ศิระรัศกุลนะไม่ยอมไปขึ้นคอครับทางด้านของเพชรพยุงอุ้ยเอาจนได้ครับหยกเมืองไทยครับถือว่าเป็นขุมกำลังรุ่นใหม่ๆนะครับของโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 ครับเป็นโปรโมเตอร์อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าอยู่ในสายศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณและที่สำคัญนะครับโปรโมเตอร์วิทยานี้มีมวยสังกัดเยอะไล่ตั้งแต่ระดับหลักพันถึงหลักแสนครับหลักแสนนะขณะนี้ก็เป็นมรกตมรัตนบัณฑิตครับแทงขวาครับตีขวาโต้เนี่ยครับขวาแล้วแทงขวาครับเจอเข่าขวาคืนครับเอาแม่คู่ต่อสู้ล้มลงไปแล้วนี่ต้องเนี่ยครับก็รู้สึกผิดนะครับขอโทษขอโพยครับแต่เขาไม่โดนหรอกครับเพียงว่าเจตนานี่ไม่ดีฮะลูกลักษณะแบบนี้นี่วงการมวยเขาไม่ชอบอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นนี่น้องๆอย่าครับลูก50 50นี่ไม่จำเป็นอย่าไปตามน้ำครับอย่าไปตามน้ำอย่าไปซ้ำครับต่อให้มัน50 50ก็เหอะครับต้องชัวร์ก่อนนะแทงขวาครับแทงขวาครับทางด้านของหยกเมืองไทยครับพยายามจะวิ่งมาแต่ก็น่ารักครับทางด้านของเพชรพยุงครับก็รู้สึกผิดนะฮะก็ขอโทษทั้งนักมวยเพื่อนอย่างหยกเมืองไทยแล้วก็หันมาขอโทษทางทีมงานมุมแดงด้วยครับเอาแทงขวามาแทงขวาโต้ครับตีขวาครับขยับเข้าหาครับทางด้านของเพชรพยุงเตะขวาครับหยกเมืองไทยตีขวาตีขวาครับแหมสกรูถอยหลังแล้วก็แทงด้วยเข่าขวาครับแทงเข่าขวาครับเพชรพยุงโต้ด้วยขวาเสียบขวามาแหลมๆครับแหลมๆนะครับเนี่ยครับหมดยกครับแทงเข่ากันยันหมดยกเลยครับหมดยกที่3นะครับขึ้นยกที่4ฮะอยู่ที่5-2นะครับทางด้านของหยกเมืองไทยเป็นต่อครับ5-2ครับเพชรพยุงชักจะเดินรูปร่างแล้วครับไม่ยอมให้ขึ้นคอครับเอาละครับเนี่ยครับชิงสอดในได้ก่อนครับหยกเมืองไทยตีเข่าขวาครับเนี่ยครับชิงสอดในได้ก่อนครับต่างคนต่างจะสอดในครับเพื่อให้ตัวเองจับได้ดีที่สุดนะครับจอดจับได้เหมาะเหม่งแล้วก็แทงครับแต่ว่าในระหว่างที่สอดในไล่แขนนี่เข่าก็ต้องตีไปด้วยครับจะให้จับให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็มาแทงนี่มันก็จะลำบากอยู่ครับคู่ต่อสู้ก็ไม่ยอมนะครับถ้าเกิดไม่สูสีโปรโมเตอร์ก็ไม่จัดหรอกครับคิดอยู่แค่นั้นนะครับถ้าเกิดจัดมวยแล้วหลุดนี่เซียนมวยเขาก็ด่าแทงซ้ายต่างคนต่างหน้าที่ตีเข่าขวาครับเพชรประยุงขวามาครับหยกเมืองไทยก็ตีเข่าขวาแข้งขวาต่างครับแทงเข่าขวาครับเพชรประยุงแทงขวาฟันศอกซ้ายเสียบขวาครับนี่ครับเข่าแรกเข่าครับตีขวามาขวาขึ้นขวาไปทีนึงเอาละครับเร่งขึ้นมาน่ากลัวยอดเก็บได้ 902,000 นะครับศึกเพชรวิทยาครับเมื่อวันพุธที่8พฤศจิกายน60ฮะเสียบขวาครับเสียบซ้ายโต้เอาละครับนี่ปัดขาแบบนี้ไม่ผิดกติกาครับดักแทงซ้ายครับซ้ายมาอีกทีนึงครับเพชรพยุงโอ้ก็สู้ได้สนุกเลยนะครับเอาเสียบขวาครับยงเมืองไทยครับเอ็มทีฆ่าทีครับแม่พยายามจะเล่นงานข้างล่างอีกแต่ว่ายงเมืองไทยรู้ทันซะแล้วครับตีเข่าซ้ายเด้งตีขวาครับยงเมืองไทยครับล้มไม่ล้มล้มโอ้ล้มลงไปเอ้าแม่ชิงจังหวะขึ้นมาอยู่ข้างบนเตะซ้ายแทงขวาครับยงเมืองไทยครับอู้เสียบซ้ายอีกทีนึงซ้ายโต้โอ้ขวาของหยกเมืองไทยครับขวามาครับเพชรพยุงหยกเมืองไทยขยมขยมแล้วตีเข่าขวาครับเสียหลักหน่อยเอาไม่ล้มครับแทงเข่าซ้ายตามแทงเข่าขวาครับเอาจับดีครับจับดีแต่ว่าเพชรพยุงก็
ชิงจับได้ดีครับเจอขวาของหยกเมืองไทยครับชิงกันหวะกันเรียกว่าสุดท้ายนะครับหยกเมืองไทยทำได้ดีครับแทงขวาครับแทงขวาครับเองแทงมาฆ่าแทงคืนมันเหลือเกินครับมวยแต่ละคู่คนละเข่าครับนิดเดียวครับแทงเข่าขวาครับดูฮะลูกจบหมดยกที่4ครับเริ่มจบได้ดีกว่านะครับหมดยกที่4หยกเมืองไทยต่อ21ครับยกสุดท้ายก็เอาอยู่ครับคุมอยู่ได้ครับชนะไปด้วยคะแนน3เสียงเลยนะครับ49ต่อ48ครับจากธงชัยกิจดำรงวินิจกุลจิรวัฒน์อินเอี่ยมแล้วก็ชัยยุทธขำนเรศย้ำชัยได้เป็นครั้งที่2ที่ต่อกันครับ